สวัสดีครับชื่อนายสราวุธทองลอยครับชื่อเล่นชื่อเบาอายุก็ย่าง28ปีครับชื่อวงการมวยก็ฤทธิชัยสกิติชัยอายาก็ศอกหมาภัยครับเริ่มหัดมวยครั้งแรกตอนอายุ11ขวบครับฝึกซ้อมเล่นที่บ้านกับคุณพ่อครับพอได้อายุช่วง15ครับมีเพื่อนในหมู่บ้านชวนไปอยู่ที่ค่ายมวยที่นครศรีธรรมราชคือค่ายมวยสกิติชัยครับตอนนั้นซ้อมไปประมาณเดือน2เดือนได้ครับเพื่อนแอบหนีกลับครับเพราะว่าค่ายมวยซ้อมมวยหนักครับผมเลยอยู่ได้เพราะผมทนแล้วก็ได้ชกไฟแรกก็ชนะนกผมก็เลยดีใจแล้วซ้อมต่อสร้างกระดูกภาคใต้ประมาณ 70-80 ไฟครับแล้วก็ไปต่อยกรุงเทพราชดำเนินลุมพินีก็สถิติการชกก็ร้อยกว่าครั้งครับชนะบ้างแพ้บ้างครับตามเกมกีฬาครับแล้วก็ช่วงวิกฤตโควิดตอนที่เขาล็อกดาวน์คุณรับมือกับเรื่องนี้ได้ยังไงก็ผมรับสอนพิเศษบ้างตามวิลล่าอะไรแบบนี้ครับเวลาว่างก็มาฝึกซ้อมฝึกซ้อมมวยให้กับตัวเองอะไรนี้ฝึกร่างกายไปเรื่อยๆครับแล้วคุณตอนที่คุณฝึกซ้อมตัวเองที่บ้านคุณใช้อุปกรณ์อะไรในการฝึกก็ใช้อุปกรณ์แบบล้อรถยางกระสอบทรายแบบนี้ครับเอามาประกอบกันเป็นแบบตั้งแบบสอบไว้เตะครับแล้วอุปกรณ์ที่คุณนำมามันคุณมีความคิดสร้างสรรค์หรือว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรจากใครก็ตอนเด็กๆครับเคยเห็นคุณพ่อทำให้ดูครับกระสอบทรายอย่างนี้ผมก็เลยเอามาต่อยอดตอนอยู่บ้านครับเพราะไม่มีกระสอบทรายครับที่บ้านก็เลยเอาขี้เลื่อยผสมทรายแล้วก็ใส่ไว้ในกระสอบครับเอามาเตะแล้วก็เอายางรถมาประกอบกันให้เป็นที่ตั้งแบบไว้เตะไว้ซ้อมได้ครับก็มีรุ่นพี่ที่ค่ายมวยเก่าครับค่ายสกิติชัยชื่อฝันใจสกิติชัยแนะนำมาให้มาอยู่ที่ค่ายมวยซินบี้มวยไทยครับที่ภูเก็ตครับก็การทำงานครับที่ค่ายมวยก็อยู่กันแบบครอบครัวเหมือนพี่เหมือนน้องครับนายหัวก็ใจดีครับไอ้หัวก็ใจดีมากครับก็ดับแรกก็ใจต้องสู้ก่อนครับใจสู้ขยันฝึกซ้อมอดทนมีระเบียบวินัยแค่นี้ก็ได้เลยครับในเป้าหมายของคุณในอนาคตในการเป็นเทรนเนอร์คุณต้องการผมก็อยากไปสอนมวยต่างประเทศครับเพื่อเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอาวุธที่คุณถนัดมากที่สุดในการเทรนเนอร์อาวุธที่ผมถนัดที่สุดก็คือศอกครับศอกนักมวยที่คุณชื่นชอบมากที่สุดก็ยอดขุนพลสิทธิ์ไตรภูมิครับฉายาก็การศอกร้อยเข็มครับก็ตอนเด็กๆครับที่บ้านไม่มีอุปกรณ์ในการซ้อมครับคุณพ่อก็เลยทำอุปกรณ์ให้ครับกระสอบทรายเอาขี้เลื่อยผสมทรายแล้วให้ผมเตะครับแล้วพอตอนโตมาผมกลับบ้านก็อยากซ้อมมวยแต่ไม่มีอุปกรณ์ครับก็เลยนึกขึ้นได้ครับตอนเด็กๆผมก็เลยเอามาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ครับแล้วลูกยางอะไรแบบนี้ผมก็คิดขึ้นมาครับเอามาแบบตั้งแบบกระสอบทรายเอาไว้เตะอย่างนี้ครับ